ำรวจไซเบอร์ลุยชลบุรียึดรถหรูโรลส์ไรซ์ขยายผลเครือข่ายราชาคริปโตตำรวจไซเบอร์ลุยชลบุรียึดรถหรูโรลส์ไรซ์ขยายผลเครือข่ายราชาคริปโตเปิดปฏิบัติการตัดวงจรภัยออนไลน์2ยุทธการค้น29จุดเมื่อเวลา6นาฬิกาวันที่17สิงหาคม66ที่บช.ส.อ.ท.พลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการส.อ.ท.พลตำรวจตรีอำนาจไตรพจน์รองผู้บัญชาการส.อ.ท.พลตำรวจตรีสถิตพรหมอุทัยผู้บังคับการส.อ.ท.สามพลตำรวจตรีณัฐกรประภายนผู้บังคับการส.อ.ท.สองนำกำลังตำรวจจบช.ส.อ.ท.เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายตัดวงจรภัยออนไลน์2ยุทธการประกอบด้วยทลายเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์ล่าลวงหลอก F2 และปิดจ็อบล่าขุมทรัพย์ราชาคริปโต EP 4นำกำลังปิดล้อม29จุดใน3จังหวัดกรุงเทพปทุมธานีและชลบุรีจุดที่น่าสนใจเป็นการตรวจยึดทรัพย์สินในเครือข่ายราชาคริปโตจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับ1รายพร้อมของกลางจำนวน1นอกจากนี้ในพื้นที่จอชลบุรีสามารถตรวจยึดรถโรลส์ไรซ์ได้1คันนอกจากนี้เข้าตรวจค้น3จุดคอนโดหรูใจกลางเมืองย่านอโศกพระราม9นำหมายค้นศาลอาญาเข้าตรวจค้นห้องพักจับกุมลสนางโมเมเออายุ24ปีชาวพม่าในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระทําการเป็นเจ้าพนักงานโดยตนเองมิได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอํานาจกระทําการนั้นนําเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือประชาชนและสมคบกันโดยตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเป็นเหตุให้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงินพร้อมตรวจยึดของกลางเงินสด 4,444,000 บาทสมุดบัญชีธนาคาร17เล่มบัตร ATM และบัตรกดเงินสด16ใบนอกจากนี้ในอีก2จุดดังกล่าวยังไม่พบสิ่งผิดกฎหมายหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่มีความเชื่อมโยงกับขบวนการ call center ที่อ้างตัวเป็นผู้กำกับเมืองตากหลอกเหยื่อโดยในเวลา15นาฬิกาทางพลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการส.อ.ท.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจะแถลงข่าวสรุปผลการปฏิบัติต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าการตรวจยึดรถโรลส์ในครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รถกระบะแต่งซิ่งชนท้ายแต่อย่างใดคลิกชีวิตเจี๊ยบกนกพรอดีตนักร้องดังค่ายอาสยามถูกหวยรางวัลที่1พลิกชีวิตเจี๊ยบกนกพรอดีตนักร้องดังค่ายอาสยามถูกหวยรางวัลที่1รับ6ล้านบาทเจ้าตัวเผยเตรียมเอาเงินปลดหนี้พร้อมรักษาอาการป่วยเรื้อรังวันที่16สิงหาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ Facebook คนลูกทุ่งโพสต์ระบุว่าพลิกชีวิตเจี๊ยบกนกพรอดีตนักร้องดังถูกรางวัลที่1อดีตนักร้องดังค่ายอาสยามเจี๊ยบกนกพรดวงเฮงวันนี้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1รับ6ล้าน417782 1ใบเจี๊ยบกนกพรผ่านชีวิตการเป็นนักร้องมาอย่างโชคโชนเคยเป็นนักร้องคาเฟ่หลายแห่งและศิลปินสังกัดค่ายอาสยามแต่ชื่อเสียงไม่เป็นที่รู้จักมากนักจึงพลิกผันตัวเองกลับไปอยู่บ้านเกิดทำไร่มันสำปะหลังรับจ้างออกแบบตัดชุดนักร้องหมอลำเลี้ยงตัวเองต่อมาในปี2558ได้มาฝากตัวกับอาจารย์สัญญาลักษณ์ดอนสีขอให้แต่งเพลงให้และช่วยพาเข้าบริษัทท็อปไลน์มิวสิกซึ่งนายห้างทวีชัย
จริยาเอี่ยมอุดมก็เมตตารับไว้เจี๊ยบกนกพรเผยว่าเงินที่ได้รับจากโชคก้อนใหญ่ครั้งนี้จะนำไปปลดหนี้ให้ครอบครัวใช้เป็นทุนการศึกษาของบุตรและรักษาตัวเองที่ป่วยเรื้อรังมาหลายปีขอแสดงความยินดีด้วยครับได้มาอีกแชมป์เรือใบสีฟ้าแม่นจุดโทษกว่าพิชิตเซบีย่าศึกยูฟ่าซูเปอร์คัพศึกยูฟ่าซูเปอร์คัพ2023ผลปรากฏว่ากินกันไม่ลงในเวลา90นาทีก่อนจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้แม่นจุดโทษกว่าชนะเซบีย่าไปได้คว้าแชมป์เป็นสมัยแรกการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าซูเปอร์คัพ2023เมื่อวันที่16สิงหาคมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จากอังกฤษเจอกับเซบีย่าจากสเปนเกมนี้เตะที่สนามสตาดิโอจอร์จอสคาไรสคาคิสเมืองปิเอรุสของกรีซสำหรับการแข่งขันหนนี้แมนซิตี้มาในฐานะแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลล่าสุดส่วนเซบีย่ามาในฐานะแชมป์ยูฟ่ายูโรป้าลีกเกมนี้แมนซิตี้ส่งเออร์ลิงบราวฮาลันฟิลโฟเดนแจ็คกรีลิชลงสนามขณะที่เซบีย่านำโดยยูสเซฟเอนเนซีรีลูกัสโอกัมโปสโอลิเบร์ตอเรสเริ่มเกมมา8นาทีโอกาสเป็นของแมนซิตี้โคพาวเมอร์เปิดบอลลอยโค้งเข้าเขตโทษด้วยน้ำหนักเหมาะเหม็งนาธานอาเก้จึงสบโอกาสโฉบมาโขกกดลงพื้นตรงเข้ากรอบยัดซีนโบโนซูเปอร์เซฟพุ่งปัดทิ้งได้แบบเหลือเชื่อนาที17ยังคงเป็นแมนซิตี้ที่ได้ลุ้นแจ็คกรีลิชได้บอลทางกราบซ้ายแล้วเลี้ยงลอตัดเข้าไปในพื้นที่เขตโทษก่อนจะปั่นจากบริเวณเส้นเขตโทษหวังให้เสียบเสา2ยาซีนโบโน่ต้องออกแรงทุบทิ้งนาที25มากอสอากูนย่าเติมเกมรุกขึ้นมารับบอลทางซ้ายก่อนเปิดเข้าเขตโทษให้ยูสเซฟเอนเนซีรีกระโดดชิงจังหวะได้ดีกว่ากองหลังแล้วโขกเสียบตาข่ายอย่างเด็ดขาดเซบีย่าขึ้นนำ 1-0 และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังนาที50เซบีย่าได้โอกาสสวนกลับลูกัสโอกัมโปสพาบอลกระชากขึ้นมาแล้วปาดเข้าพื้นที่เขตโทษให้ยูสเซฟเอนเนซีรีโฉบมายิงแบบไม่มีใครประกบแต่ไม่คมพอเลยถูกเอเดอร์สันโมไรเซฟไว้ได้เหลือเชื่อนาที63โรตรีเอนันเดสได้บอลบริเวณหน้าเขตโทษเยื้องทางซ้ายแล้วเปิดลึกไปบริเวณเสา2โคพาวเมอร์จึงโฉบเข้ามาหม่งลูกย้อนเสียบมุมอีกด้านแมนซิตี้ตีเสมอ 1-1 นาที64เซบีย่าเกือบนำอีกรอบหลังแนวรับแมนซิตี้หม่งสกัดลูกโด่งพลาดบอลเลยหลุดมาถึงลูกัสโอกัมโปสรับได้แล้วจ่ายทะลุแนวรับให้ยูสเซฟเอนเนซีรีหลุดไปสับไกยิงในเขตโทษเอเดอร์สันโมไรออกมาปิดมุมไวเลยเซฟไว้ได้นาที69โคพาวเมอร์ตามไปแย่งบอลจากคู่แข่งทางกาบขวาก่อนจะเลี้ยงมาแล้วหักหลบกองหลังจนได้เข้าพื้นที่เขตโทษจากนั้นปั่นด้วยซ้ายหวังให้เสียบเสา2ยัดซีนโบโน่ต้องทุบออกไปแมนซิตี้จึงไม่ได้ประตูนาที90แมนซิตี้ได้ฟรีคิกทางกราบซ้ายฟิลโฟเดนเปิดไปเสา2ให้นาธานอาเก้โฉบมาโขกระยะเผาขนบอลเด้งพื้นทำท่าจะเสียบใต้คานยัดซีนโบโน่ยังไวขยับมาปัดออกไปได้หมดเวลา90นาทีเสมอกัน 1-1 ต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษผลปรากฏว่าฝั่งแมนซิตี้ยิงเข้าทั้งหมด5คนขณะที่เซบีย่าพลาดคนสุดท้ายเนมันยากูเดลยิงชนคานเรือใบสีฟ้าจึงชนะไป 5-4คว้าแชมป์รายการนี้หนแรกในประวัติศาสตร์สโมสรส่วนเซบียายังคงได้แชมป์1สมัยเช่นเดิมจากการร่วมแข่ง7ครั้ง